culture ใช่มาเลยครับ CES เนี่ย Cerberus ครับอยู่ซ้ายมือบูไซครับส่วน ASE AS eSport อยู่ขวามือเลดไซไปมีการแบนนักชาญหรอเลดเป็กแบนปะวะเดี๋ยวคุณดูแม้กระทั่งนักพากย์เขาก็ยังงงเลยครับนะฮะอาเทสแล้วเข้าใจอักชาญนี่คือน่าจะเลดเป็กแบนน่ะถ้าถามผมน่ะใช่อักชาญเพิ่งจะโดนเนิร์ฟจากแพทที่แล้วแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมอีกเลยใช่น่าจะเลดเป็กแบนน่ะน่าจะมีทีมจากทางด้านของ ASD Sport เล่นดีแหละนะครับแล้วแบนเซตนะครับแล้วก็แบนไปทางด้านของกากัสลาคารตามสูตรกันเลยใช่เลดเป็กแบนเหรอพี่ผมมองงั้นดูจากการแบนเขาไม่ได้บ้านี่ครับยูมี่ครับนะแบนเถอะครับแบนเถอะครับนะผมไหว้แล้วครับแบนเถอะครับไหว้เลยครับไหว้เลยใช่ครับแบนนี้เขาไม่เอาครับตัวปัญหาเฟิร์สพิกมาเป็นเซตไลน์ฮะได้เล่นแล้วไม่เห็นมาเลยนะครับแบนทุกทีก็เป็นตัวที่ดีเนาะพี่ดิเนาะตัวนี้มันทำลายไฟได้เข้าแก๊ปเปิดไฟดีนะครับแทงได้ด้วยทำดาเมจได้ด้วยมันมีทีมแฟตของเวียดนามนี่แหละที่เล่นเซตไลน์ดีมากดีมากมากแต่เวียดนามเนี่ยบอกเลยว่าชอบเล่นออลาฟกันมากแล้วเกมนี้ออลาฟหลุดครับนะฮะหยิบมาเป็นออลาฟคู่กับชนะของไดอาน่าครับแต่ในข้อดีนึงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือในช่วงของกลางเกมมันเป็นตัวสปีดพุทได้เพราะตัวมันค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็หนึ่งเก่งไดน่ามองข้ามไม่ได้เลยนะครับจริงๆเพราะตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมในการแข่งมากแล้วก็ดาเมจจัดยิ่งเลดยิ่งเก่งนะตัวนี้บอกก่อนซิกครับซิกจากข้างด้านของเคอร์บิลอสครับก็นะซิกเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าแต่ตัวสร้างสรรค์จัดโมบิลเขาเรียกว่ายูทิลิตี้สูงอ่ะทำอะไรก็ได้ทำดาเมจก็ได้โซนนิ่งก็ได้และแม้กระทั่งทำลายป้อมก็ได้ใช่ประโยชน์เยอะจัดนะครับก็เลยถูกเลือกเยอะโอ้เลนเน็กครับเลนเน็กอ้าวอย่างนี้ฝั่งตรงข้ามก็มีสิทธิ์เลือกตัวมากดนะฮะถ้าเปิดเลนเน็กเปิดไพ่มาก่อนเงี้ยจะกดหรือเปล่าเท่านั้นแหละมีด้วยนะตัวหลุดมาให้กดมีนะฮะเจสมาแล้วไงหลุดกันลืมมืมเลยเกมนี้เจสมากดชัวร์ครับรับรองเลยเจสบนแน่ใช่ปะเลนในกลางเปล่าเอางั้นเลยเอ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะเลนเน็กกลางมาเนี่ยผมบอกเลยนะโดนไดอาน่าสักเคสเซนสไตล์รัวๆเลยไม่แต่ว่า มีสตันไงเพื่อนแก๊งง่ายเลนกลางแก๊งกลางสั้นแก๊งง่ายสไลด์ไว้ยังไม่ต้องแอนไดสไลด์พอแล้วสตันสไลด์พอตันก่อนแต่ผมว่าไม่ทันไม่ได้ตันหรอกต้นเกมมาเนี่ยโดน1-1-1รัวลำบากชัวร์เลยครับคือตรงนี้จะไปกลางหรือท็อปก็ลำบากต้องพึ่งเพื่อนล้วนๆแบนวารัสออกไปครับตัวโป๊กฮะน่าจะให้ซิกเล่นง่ายแหละครับนะครับแล้วก็ทางด้านของคาซิกกับทางด้านของดาเลียสแสดงว่ามองเซตไลน์ไว้ว่าอาจจะเป็นจังเกิลมีสิทธิ์แล้วมองว่าเลนเนตต้อนจะไปมิดด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็เอาทางด้านของเซนน่าออกไปนะครับโอเคอาจจะมองว่าซิกเซตคอกี้มิดเจสท็อปแต่ไม่แน่คอกี้มันไปเล่นยิงก็ได้คอกี้ไปยิงบ้างเกมเนี้ยเจสน่าจะท็อปไดน่าจะกลางครับเจสน่าจะท็อปครับแต่ถ้าเขาเอาไดไม่ป่าอยู่แล้วโอลาฟป่าเนอะโอลาฟป่าแหละโอลาฟป่าแหละแต่ก็ไม่แน่นะที่ดินแดนแห่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ใช่แต่ผมเห็นจีนเล่นโอลาฟท็อปเถื่อนมากเกฟครับในเมื่อตัวยืนใกล้ๆตีใกล้ๆมันเยอะๆเอาสโมกยัดหน้าเข้าไปอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าเกฟป่าใช่ไหมครับแล้วเซตไลน์ขึ้นท็อปหรอไม่ได้แล้วดิเซตเป็นซับแล้วเพราะว่าฟิตโพเซตเป็นซับครับฟิตโพเซตเป็นซับแล้วครับนะซึ่งถามว่าประทับใจนะเราประทับใจกับรูปแบบของเขามากว่าต้องไปดูกันว่าข้างในเล่นยังไงดีเล่นกันยังไงว่าน่าจะไม่ได้คิดว่าเป็นสูงนี้แต่ต้นน่าจะเฟกน่าจะเปลี่ยนแผนแล้วเอากาลิโอมาครับคอมโบของเอดีค่อนข้างดีครับที่เหลือก็สกิลเพลย์โซนดีโป๊กดีตัวเข้าทำดีซีซีหยุดไม่ได้ผมกลัวอย่างเดียวกลัวว่าสกิลเพลย์ต่างแล้วมันจะเหมือนเกมเมื่อกี้ใช่นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะอีกฝั่งหนึ่งนี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบตัวสโนว์บอลตัวเกิดตัวเอาเพย์ตัวสกิลเพย์ทั้งนั้นเลยแต่ว่า
ถ้าไปเลดเกมได้ก็จะดีครับเพราะว่าไปรอเลนเน็กดรอปหน่อยเกฟดรอปแน่นะครับฟิตก็โดนเนิร์ฟไปบ้างเนาะก็จะทำให้เลดเกมน่าจะเบิร์ดเบาลงนะฮะต้นเนิร์ฟเบิร์ดเบาตั้งแต่ต้นเกมนี่แหละนะครับก็จะมีซิกที่เป็นปัญหากับเซตไลน์ก็จะอยู่ไม่ไหวเพราะว่าเจอออลาฟเจออะไรไปยืนอย่างเดียวไปเกมยืนอย่างเดียวเซตไลน์นี่คือเอาง่ายๆครับชุดเนี้ยเคยไปล้อต้องเอาสกิลเพย์ตบหน้าต้นเกมไหมเออใช่เล่นในเลนกดต้นเกมเอาให้เสียนะครับเอาเดี๋ยวไม่สลับคุณเห็นอะไรไหมเกรฟแคลรี่เห็นแล้วผมเห็นแล้วเขาไม่สลับซิกซิกจะไปป่าจริงเหรอไม่น่าจะสลับผิดป่ะทีมงานสลับผิดป่ะเออทีมงานสลับผิดมั้งมันซิกป่านี่ผมมองว่าไม่มันไม่ใช่มันไม่น่าใช่มันจะแหวกเกินไปนะมันจะแหวกเกินไปละเว้นแต่ตำแหน่งเพลเยอร์เขาเล่นแบบแลกตำแหน่งกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมต่อให้แลกตำแหน่งได้เลยก็เอาซิกไปป่านี่ก็ใช่ไหมเหนื่อยอยู่ไม่หมายถึงว่าเพลเยอร์ป่าสามารถไปเล่นเลนได้และเลนสามารถไปเล่นป่าได้แบบหลอกไม่หลอกมีสิทธิ์นะฮะครับแต่ว่าต้องไปดูในเกมครับอะไรเกิดขึ้นได้ในวัยเรียนนั่นเดินปกติเดินปกติพี่ติปกติสบายใจกันได้คือเพลเยอร์เขาไอ้เพอร์ลี่อ่ะน่าจะเป็นการสวิตช์แบบคนจากเล่นป่ามาเล่นเลนหรือเปล่าดูดิไม่เลี้ยงให้เราด้วยครับนะเอาจักเกอร์มาอยู่ที่4ด้วยฮะไม่เลี้ยงพวกเราด้วยเปรี้ยวจัดเปรี้ยวจริงๆไม่หนีมาถึงปุ๊บซัดหมดก่อนเลยครับต้องดูครับเดอะบอสของเราครับนะเซตไลน์ไฟเล่นเฮ้ยไปกับทางด้านของซิกแต่ตามตำแหน่งที่เขาแจ้งอ่ะพี่ติไอ้เกนซ่าเขาเป็นดักก็เล่นจริงๆนะแต่เขาย้ายไปเล่นป่าตอนนี้บอกไอ้ตัวนี้ฉันเล่นได้อะไรอย่างงี้ใช่ๆแล้วก็เพอร์ลี่เนี่ยเขาก็ย้ายสลับกันที่เพเยอร์เลยครับเขาเรียกว่าเพเยอร์ซิกก็ตายแล้วอ่ะกลับบ้านแล้วอ่ะซิกอ่ะไปโดนอะไรมาวะนั่นน่ะสิเออมาก็แห้งๆต้องเก็บฮันนี่ฟู้ดแล้วอ่ะไม่อยากกลับด้วยนะจะได้เงินแล้วด้านบนบอกแล้วโดนกดยับครับทาคุเกือบบรินโอลาบอกยังฟาร์มไม่ทันเลยตัวมันบูลลี่เลนอยู่แล้วครับเจสนะที่แกล้งอ่ะตัวเนี้ยใช่คือเอาง่ายๆเหมือนเอาแครี่ไปยืนกับตัวธรรมดาแต่มีสกิลของตัวไฟเตอร์อยู่ด้วยอ่ะเออคนตัวบ้าอะไรมี6สกิลใช่ๆๆได้ทั้งใกล้ไกลนะฮะสกิลดิ8สกิลดิโอลาฟจากแก๊งนะแต่นู้นมีวอร์ดเขาอยู่เนี่ยฮะไม่แน่ใจจะได้แล้วโดนด้านหลังบีบมาสองหรือเปล่าปูรอสกัปเตอร์ไม่ดีนะ 3-2 นะมุมเนี้ยโอ้โอ้แต่ไดน่ามาฮะไดน่ากับไกแล้วมาสี่แล้วรอก่อนรอเพื่อนก่อนตีมาทางนี้ยิงเข้าไปครับเอ็นออฟไลน์สไลด์ควิกดอออกมาครับแต่โดนเชียวดูลั่นเบรกเข้ามาอย่างงี้ฮะต้องแฟดหลบออกมาแล้วไดน่าตามหลังครับทางด้านของฟิตเก็บในส่วนของเจสไปได้เป็นดับเบิลคิวครับเอ้ยเป็นเฟิร์สบัตครับแล้วตามมาโอ้โหเลนเน็กเก็บ2โอ้โอลาฟเก็บ2ไม่ใช่เลนเน็กครับว่าไปโอลาฟเก็บ2ฟิตเก็บ2ใช่ครับเร็วไปเปล่าแล้วตามมาอีก1ครับจังหวะนี้น่าจะได้อีกแล้วเฮเมเกอร์ต่อยไปครับ1ฟรีๆครับสไลด์คือฟิตเข้าเนี่ยบอกเลยเจสหายไปเลยครับเมื่อกี้นี้ฟิตคัดหลังสวยมากเออตายไปเลยครับคือตอนแรกอะเจสกับเลนเน็กอะเขาเลือดน้อยกันอยู่แล้วด้วยเขาปะทะกันมาเยอะนี่ไงแล้วก็ไม่คิดว่าจะมา4จะมาเยอะคือเยอะตัวออลาฟเองใจเย็นแล้วนะปล่อยให้ตัวปูนะครับตัวสกัชเชอร์เนี่ยไหลไปทางรอเพื่อนเขามาก่อนแล้วค่อยเล่นนะฮะทางด้านของซิกครับอยู่ด้านล่างฮะออกมาในส่วนของลอชัปเตอร์เนาะเนี่ยเฮมิเกอร์เข้าไปเจ็บเหมือนกันครับไววีบอลซิงบอมด้วยน่ารำคาญเกินซิกน่าจะขึ้นเป็นลูเดนลาบาดอนตามสูตรใช่ใช่ใช่ปิดก็ลิดเบนก่อนนะเนาะมันแรงครับเวลามันใช้ในส่วนของสกิล2มันได้ผลของสเปลเบลดด้านบนนี่ตีกันรัวๆเลยครับทูเดอร์สกายมาครับเขาออกไว้ว่าแล้วช็อคบาร์ดอัดครับโดมินันยังไงอ่ะใหญ่แล้วเหรอใช่ถีบใหญ่แล้วก็ล่วงฉลาดมากครับที่ถีบออกไม่งั้นจะโดนโดมินันแรกเกฟมาดันป้อมครับเจสถอยโอลาฟเข้ามาเทคไหมไววันโอลาฟเข้ามาช่วยน่าจะมาช่วยเคลียร์ครับยืนแทนเพื่อนก่อนโผล่เฉยนะกลัวๆเฉยนะครับแล้วก็จะโทรนิดหน่อยไปแล้วก็เดี๋ยวทิ้งมรดกไว้ให้เจสแล้วก็ไปเดินต่อแล้วพูดคุยกันเล็กน้อยถ้าให้ดูกันตรงนี้นี่ผมสันนิษฐานเหมือนคู่แรกนะฝีมือน่าจะห่าง
น่าจะห่างครับใช่เพราะว่าดูจังหวะไฟเมื่อกี้แล้วมีปัญหาแน่ๆนี่ครับเซล่าออกโปรโตเบลครับนะฮะก็สมควรแหละตัวมันระยะมันระยะดึงมันสั้นตัวมันเข้าแก๊ปครับเอาโปรโตเบลมามันช่วยเพื่อนได้เยอะเข้าไปเฟซเบเกอร์แล้วจับใช้โชว์สต็อปเปอร์เอามากินนิ่มสักตัวก็สบายเพราะถ้าไม่ออกโปรโตเวลมาก็พูดตามตรงครับพึ่งแค่ความเร็วของสกิลหนึ่งนี่เดินไม่ทันชาวบ้านครับแล้วข้อเสียของไอ้เซนไลน์มันก็คือตัวมันเดาทางง่ายครับเพราะว่าสกิลมันใส่ตรงหน้าตลอดมันเดินเข้าเป็นเส้นตรงอ่ะพูดง่ายครับหลบง่ายดังนั้นโปรโตเวลมันจะดีหน่อยลูกพี่ตรงๆใช่สี่สามครับตอนนี้ครับสี่นาทีครับตายกันไปแล้ว7ตัวครับสมกับเป็นเวียดนามจริงฮะก็พี่แลกกันตั้งแต่นาทีที่2ฮะเมื่อกี้ไม่รู้ปูหรือบาลอนก็เกมเมื่อกี้ก็เหมือนกับแย่งในส่วนของสกัตเตอร์กันแบบเหมือนเป็นบาลอนเปิดลิฟต์ก่อนครับนะฮะแต่สาดสกิลไปเยอะอย่างงี้เหมือนเขาก็จะไม่ให้เหมือนกันนะทางด้านของฟลายพยายามที่จะแย่งครับแล้วอินฟินิตี้บอมลงมาแต่ไม่ทันหรอกครับโอลาฟเขาแลกเลสสวิงและสมัยเลยน่าจะเปิดบนเลยครับน่าจะเอาเทเลตบนเลยแล้วถ้าไม่หนีโดนไดนะครับเนี่ยทำเขาทำท่าแต่ว่ามีเซตไลน์ครับเอ็กซอสใส่ไม่กล้าเปิดครับทางด้านเอดีไม่กล้าครับทำไมอ่ะอยู่3เพื่อนเอ็กซอสให้ทำไมไม่เปิดอ่ะเข้าจังหวะนี้ช้าไปหรือเปล่าครับแต่เลนต้องก็ล่วงครับโดนแล้วเลยสวิงเข้ามาแล้วได้ป้อมฮะแล้วลงครับเอเมเกอร์มาแล้วโปรโตเบลหนีออกทันทีครับสำหรับหน้าของเซตไลน์เกฟมาเอ็นออฟไลน์แฟตตามไปยิงอันติเมทครับคอเลสเตอรอลบอมครับแล้วเป็นไงครับได้ในส่วนโอราไปด้วยฮะเรียกว่าจริงๆเมื่อกี้เราเห็น AE เดี๋ยวนะ AE Sport ASE Sport คือจังหวะเมื่อกี้นี้มันไม่มีอะไรให้ต้องพวงเลยนะใช่เพื่อนเอ็กซ์ออสให้แล้วด้วยนะครับควรจะเข้าเปิดแล้วเอาลิฟต์แล้วก็ออกเลยมากกว่าไปชะงงชะงักครับจังหวะเมื่อกี้นี้เสียอยู่แล้วตรงนี้จะเสียฟรีเหรอครับไม่แน่ครับโดนสปิดพุทนะครับปล่อยทิ้งไว้คือถ้าเกิดเข้าแต่แรกเนี่ยผมมองว่าเกฟจะมาไม่ทันเนาะแล้วใช่เข้าแต่แรกกลับสบายอยู่บ้านนอนตีพุงแล้วฮะใช่แป๊บเดียวก็ตายเลยครับเลนเน็กมันยังไม่เหนียวอะไรเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนจะโซนในส่วนของมังกรไหมมังกรดินครับตอนนี้มาแล้ววายวันเนี่ยยืนดักรออยู่กับวายวีฮะจะเรียกไงดีวายวีวายวันเนี่ยบอสซิมบอมเช็คครับปากวอดดักไว้เห็นแล้วต่อยทิ้งครับแหมโอ้พอซิกบอมแรงอยู่ครับแรงแล้วโอ้เฟดเบเกอร์ดึงเข้ามากินก่อน1ตัวแต่เหมือนจะโดนแคตเตอร์ลิงกันครับเจ็บเหมือนกันเจ๊ดเจ็บเหมือนกันฮะไอ้เจ๊ดช็อคมาร์ทมาก็แรงอยู่เหมือนกันครับแรงครับเอาเรื่องอยู่เลือดไม่ค่อยดีแล้วนะเซอร์บรอดจะบวกต้องคิดนิดนึงฮะต้องหาจังหวะซิกก็กลับบ้านด้วยกลับไปรีครับอาจจะทิ้งฮะอาจจะทิ้งให้ฟิตอาจจะเทเลตเอาแลกขอเทเลตนึงเอาเพราะจริงมังกรตัวนี้ก็อะไรมังกรดินก็ไม่ได้แย่นะครับมังกรดินก็แต่ก็สู้ไม่ได้ก็ต้องให้เขาฮะดีกว่าไปเสียฟรีฮะใช่เพราะซิกก็มาไม่ทันด้วยแล้วก็เพื่อนเลือดเหลือแบบเหลือครึ่งหนึ่งสองคนเนี่ยไม่น่าเข้าเลเน็กเหลือครึ่งหนึ่งด้วยโดนโป๊กไปจากเจสออกอยู่มู่ก่อนนะเข้ามาครับโปรตุเบลดึงไหมแต่รู้สึกทางด้านคอกกี้จะหลบได้ใช้แฟตเลยเจสยุคนี้จะเน้นออกเป็นของเจาะเกาะหมดครับนะฮะเน้นช็อคบาร์ตุ้มแรงตุ้มเดียวแรงๆเลยต้องเจาะเลยนะครับถึงจะโหดไม่เจาะไม่โหดฟิตน่ากลัวนะเนี่ยลิดเบนแล้วลาบาร์ดอนเดดแคปเนี่ยอุ้ยเร็วมากเบิร์ดเอาล่วงเลยนะครับเร็วมากครับคือเขาได้ป้อมครับเขาได้ป้อมแล้วได้ฟาร์มฟรีครับสปิดพุทฟาร์มฟรีแล้วตัวละครของ ASE Sport เองก็ไม่ได้มีตัวหนาๆนะครับดีไม่ดีออร่าพุ่งเข้ามาโดนชัมออฟเดอะวอเตอร์นี่หลามอาจจะกัดหน้าขาดได้อ้าวเฮ้ยเข้าอย่างนั้นเออเกือบใจแฟดครับเวิร์กลิปเก็ตตัดมาไกลมากแล้วเวิร์กลิ่งหนึ่งทีแคตเตอร์ลิงกันตัดสินใจเข้าบวกครับเปิดดอมินาเข้าสู้ครับแล้วอินฟินิตี้บอมลงมากดตัวทองและมูนฟอลรวบเข้ามาจังหวะนี้ครับเอเมเกอร์ไปแต่ไม่รอดครับโดนทางด้านของไดอาน่าเก็บไปแล้วเดินถอยมาทันทีครับ ASE Sport ไอ้ช็อตไป1ทีบอลซิงบอมตามไปเก็บในส่วนไกโอไปได้ครับโอลาฟกับทางด้านไดอาน่าเดินหนีแต่ทะแลนไดเข้ามาโดนเอ็กโทเลยตามต่อไม่ได้ครับสวยฮะครับผมน่าจะดันเอาป้อมต่อเลยมั้ยครับเนี่ยน่าจะดันแล้วครับเพราะว่ามีซิกอยู่ครับยังสามารถโป๊กได้สโมคเข้าไปในจังหวะนี้รอมีเนียนเวฟต่อไปมาทางด้านของลิเวอร์เลอร์กำลังจะเกิดครับ20วิครับยังดีครับเทเลตกลางคุณดูเลือดเทเลตกลางหายไปเยอะมาก
พังไปแล้วไหมพังยังไงยังไม่พังยังไม่พังยังไม่พังแต่หายไปนี่สปิดพุทอย่างเดียวเลยเหลือไม่ทำอะไรแล้วนะเหลือพันกับสามเหลือน้อยมากครับโอ้โหป้อมในจะไปอยู่แล้วเซตหลังเดดแมนเพจครับแล้วออกก็เลือกมาต่อฮะตรงนี้เกมนี่ออกปัดเคิร์สโซลาริชาร์ดเบดโอ้แรงวอร์มบอกไหมเซตไล่ครับไม่จำเป็นต้องวอร์มบอกก็ได้นะเกมเนี้ยจริงๆเป็นแบ็คเคฟก็ได้นะออกมาเป็นทรงเนี้ยอาจจะออกมาเลือกก่อนก็ได้เล่นทรงแทงเขาคงไม่แบ็คเคฟนะฮะอาจจะไปทางด้านเกราะอย่างอื่นแล้วจังหวะนี้เข้ามาแล้วโดนช็อคบาร์สเข้าไปล่วงทันทีครับเกรฟเป็นแจ็คพอตครับเซอร์ไพรส์ครับแล้วโอลาฟหลุดมาตีในส่วนของซีครับแล้วมาเจอหน้าของฟิตอุ้ยฟิตแทงแรงว่ะแรงสิโอ้โหเก็บตังค์มานานขนาดนี้โอ้แล้วโอลาฟไม่มีการเวทเลยจะออกเกาะเกิดนะฮะโอลาฟแล้วได้อีกแล้วครับลิฟาโลไอ้หรือจะออกโอเมนเซนไลเออมีสิทธิ์โอเมนครับมีสิทธิ์โอเมนแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้ my god นะฮะไม่แตกนะครับไม่แตกนะชนอย่างนี้ไม่แตกแน่นอนไม่แตกไม่แตกแต่ว่าตรงนี้ครับบูนฟอร์ดึงมาแล้วแฟดหลบสวยครับแต่คนที่อยู่ตรงกลางคือทางด้านเรนตันแล้วตายลงไปเว้ยแค่ไปเก็บกลับมาครับแล้วไม่รอดครับโดนอนิเมตของทางด้านเกรฟเก็บเป็นดับเบิลคิวไปฮะล่วงครับคือฟิตน่ากลัวแล้วอ่ะมันฟาร์มโอ้โหเออชินสไตล์ครับเรียบร้อยครับไดน่าเลือด200ก็ไปฮะแล้วเหลือใครดูคนดันอยู่เป็นซิกกับเกฟครับครับแล้วตายหมดด้วยนะฮะเจสเพิ่งเกิดมาโอ้ทูเดอร์สกายมาไลติงฟิลครับยิงช็อกบาสใส่แล้วไล่ตามยิงอย่างนี้เก็บไป1ครับซิกหวัดดียังไงครับทูเดอร์สกาย1ทีแล้วดับเบิลคิวหลบสวยครับแม่หลบช้ำเดอะวอเตอร์ได้ด้วยครับแปดสวยเอาเรื่องอยู่ครับ1รุม2ครับในจังหวะเมื่อกี้นี้ฮะครับเจสมันเป็นตัวเผลอไม่ได้นะมันเบิร์ดล่วงนะไอ้ตัวหมอกอ่ะคุณจริงเซนไลวอร์มอกจะขึ้นวอร์มอกว่ะเนี่ยอาจจะเข้าปุ๊บแล้วก็ออกมาเดินให้เลื่อนๆรีหน่อยแล้วเข้าอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้สงสัยจริงๆจริงๆเกมนี้ไม่กดดันขนาดก็ต้องออกวอร์มอกเลยเนาะเพราะว่าไม่มีใครที่จะแบบทลายเลือดเขาได้ขนาดนั้นเลยในเกมนี้แต่เขาก็อาจจะแบบว่าเน้นโปรโตเบลเข้าไปเปิดแล้วขอยืนนานๆหน่อยใช่ใช่อยากจะซื้อสกิลให้กับเพื่อนแต่ว่าปล่อยออบเจกต์ให้ทางด้านของ AS eSport เรื่อยๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยสวยนะเนี่ยสองมังกรแล้วนะครับนะฮะมังกรลงมังกรดินนะครับสองลิฟต์ด้วยนะตัวต่อไปเป็นมังกรไฟสองลิฟต์ด้วยใช่ไหมสองลิฟต์ด้วยเฟสเบเกอร์เข้ามาทั้งวงที่แพ็กเกจนี้ครับเพราะว่าเห็นซิกมาด้วยครับเดี๋ยวมันจะเจ็บตรงซิกนี่แหละดันอีกแล้วครับดันอีกแล้วครับบ้ามดันอยู่คนเดียวครับนะฮะโอ้โหตีแรงมันกดสกิลสองตบป้อมโคตรแรงให้ตายเถอะพระเจ้าแล้วโอลาฟมากับไกโอครับอันเดอร์โทไปสวัสดีเกฟเห็นครับเกฟก็ล่อซื้อนะเพื่อนมาครับเข้าแก๊ปครับโอ้โหเรียบร้อยเฟสเบเกอร์เอาใครไม่สนใจเอาด้านหลังไม่เอาด้วยคือเซตไลน์ตัวนี้ครับพี่ติผมสังเกตแล้วเล่นสายวิ่งนั่นเองเพราะว่าเขาเอาแพดไฟเดอร์มาใช่เล่นสายวิ่งครับเน้นเปิดฟ้าครับสามวอลเปอร์ครับเนี่ยแบบไอ้นี่ด้วยกาลิโอด้วยแพดไฟเดอร์ด้วยห่างฟ้าผสมห่างแดงห่างแดงนี่มันจากเดนแมนเพจเนี่ยสายวิ่งครับแล้วก็กะจังหวะวิ่งมาโปรโตเบลเปิดยกเข้าไปสแลมหลังเนี่ยครับรอปั๊บนี่ไงครับตามสูตรครับอินคูโนบอมครับเฟสเบเกอร์เข้ามาครับแล้วจับชาร์จมือฟอนลูกหือแล้วออกกี้ไม่เหลือเป็นผงไกโอลงมาก็ไม่ช่วยอะไรครับจังหวะนี้ปล่อยทิ้งได้เลยไดอาน่าร่วงไปไงโดนด้านซิกเก็บคือจุดประสงค์ของเขาแน่นอนมากครับคือเข้าไปกลางวงรวบเสร็จปุ๊บแล้วรับดาเมจให้มากที่สุดคราวนี้สกิลของเขาก็จะได้เกาะเยอะแล้วดาเมจก็จะแรงเยอะตามครับคือเข้ามาเพื่อเป็นตัวเปิดทลายไฟนั่นเองเนี่ยแล้วทำได้ดีด้วยแต่ไลน์ในเข้าหลังแล้วมัน 3-1 นะพี่เจ้าโอ้โหเรียบร้อยครับล่วงครับพลาดแล้วทางด้านของฟิตกดตัวทองครับแต่โดนนักซ้อนครับแล้วเกฟมันหลุดอยู่คนเดียวแต่ก็ยิงแรงพอสมควรฟิตโผล่มาแล้วพุ่งครับไทเดนสไตล์ก็ไปโอ้โหเข้าไปแกฟเฟสเบเกอร์เฮเมเกอร์เข้ามากดตัวทองวางเชสเซลระเบิดลงทูเดอะสกายเข้ามาเบลซิงบอมตามไปเรียบร้อยเก็บจนได้ให้ MVP มั้ยให้ไฟล์มั้ย MVP เกมนี้ต้องให้จริงๆนะต้องให้ครับต้องให้ใส่ทุกอย่างแล้วครับมาโอ้โหไม่โดนฮะเฟสเบเกอร์ไม่โดนครับไม่มีโปรโตเบลครับสั้นไปหน่อยนี่คือเหตุผลที่ต้องออกโปรโตเบล
แฟดก็ใช้ไปแล้วนะครับกดเบลก็ใช้ไปแล้วหมดแล้วน้องทำบ้านถามเจสเข้าป่าได้ไหมครับเล่นในแรงได้ครับนะฮะเล่นในแข่งคงไม่ช้าไปคือถ้าเจสป่านะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเขาฉลาดเขาจะเอาตัวไปไล่ฆ่าคุณในป่าสนุกเลยครับไล่เวทไล่ฆ่าครับเออครับนั่นแหละแล้วเจสพึ่งของเยอะถ้าป่าโดนเวทสักทีสองทีคุณก็ออกของไม่ได้แล้วครับภาระทีมแน่ๆไปสัก2คนไปเยี่ยมบูสักรอบนึงครับก็ช็อกแล้วฮะใช่เสียบูนี่ไปไม่เป็นเลยเหมือนกันนะก็ฟิตครับพี่615ครับเอาอะไรมาหยุดเขาดีอ่ะนะเกมไม่ขาดนะครับเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยของ AS Esports เองก็ได้มังกร2ตัวด้วยที่ไปโอ้โหโอลาฟก็ค่าเยอะนะแล้วโอลาฟออก GA แล้วนะฮะอันเดอร์โทไปครับโดนทางด้านของไฟไฟบอกไม่สดนะยืนเหยียบขวานโชว์เลยอ่ะไม่ให้เก็บแล้วคุณดูเจสดิแบ็คเคฟนะครับขึ้นเจาะสโลขึ้นโซลินดากัตมาครับแล้วจังหวะนี้เมเกอร์เห็นอยู่ในบูธเขาเข้ามาโอ้โหดอมินัทแล้วโดนยิง 3-1 งี้ไม่รอดหรอครับเกตเตอร์ลิงกันครับแล้วฟอฟลับบอมดอมินัทแล้วนะตัวใหญ่แล้วนะจังหวะเมื่อกี้นี้ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าของยังไม่หนาพอไอ้โดนแล็กลิสวิงด้วยแล้วก็โดนเกตเตอร์ลิงกันเจาะด้วยไอ้มึงคนเดียวเลยนั่นน่ะเอาตัวเบลจะเอาโหจะเอาจริงนั่นน่ะเออพี่เขาเอานะเนี่ยเดือดอ่ะทำไมไฟดุจังผมรู้แล้วเขาชื่อฟรายแม่งวิ่งอย่างก็บินออฟฟอร์ดออฟเนเจอร์ครับฟอร์ดเนเจอร์ครับเอามาลดดาเมจไอไดอาน่ากาลิโอกับไอคอกกี้นิดนึงอะไรก็ได้ครับที่เป็นเลือดครับนะฮะเดี๋ยวไปพึ่งสกิล2เอาครับดาเมจเน้นเปิดให้เพื่อนผมว่าเกมนี้เขาไม่ขึ้นดาเมจแล้วครับเนี่ยดูได้ไม่ขึ้นแล้วครับถ้าขึ้นนานแล้วฮะเออไม่ขึ้นเลยครับมานี่เป็นก้อนเนื้อรับตีนล้วนๆเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามีไดอาน่ากับเจสคอยโป๊กด้วยแหละครับนะฮะยืนรับโป๊กให้แล้วก็เดี๋ยวยืนรีเลือดไปเรื่อยๆไอฟิตมันออกวอยสตัฟมาเจาะเวทแล้วเฮ้ยแรงจัดตัวคอกี้ไปเลยเนี่ยชุดเดียวพอมังกรใกล้ตายเนี่ยผมว่าเปิดแน่นอนน่าจะครับครึ่งหลอดก็จะเริ่มเปิดแล้วแหละแต่ยังไงสมรสอ้าวลีครับพลาดฮะลีฮะแต่ว่ากาลิโอโลได้ดีเมจลงมาเอาชาร์จเข้าแก๊ปเฟสเบเกอร์ได้ตัวเดียวเป็นโอลาฟครับแล้วหูยเก็บแย่งได้ด้วยแล้วมูนฟอลเข้ามาแต่เขาเก็ตเตอร์ลิงการหลบขึ้นไปฮะจังหวะนี้เอลลงอันติเมทครับแต่คอกกี้เก็บในส่งเส้นไลน์ไม่ได้ก่อนครับแล้วเก็ตเตอร์ลิงการสวนมาเก็บดับเบิลคิวไปสำหรับหน้าของคอกกี้ครับแล้วจะทิปเปิลคิวหรือเปล่าครับโดมินัสเราต้องหนีครับฟิตก็ไม่ไหวใช้คอมโบหมดไปแล้วต้องถอยออกมาครับเก็บหลบไปวาร์ปแล้วนะโอ้ทำได้ดีนะครับตอนแรกเหมือนทางด้านของเอไอสปอร์ตจะได้เปรียบแล้วนะครับมาเก็บตรงนี้ครับแล้วเปิดทางด้านบอลนาชอเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเสียงไปเสียงไปเพื่อนบอกคอกลับเลยฟิตยังอยู่เพื่อนใช่ใช่ฟิตแค่สไลด์ก็หายแล้วมึงน่ะอันเดอร์โทแล้วไม่กล้าตามครับกลัวสกิลฟิตพอสมควรแล้วฟิตมันจะเอาคอกี้อย่าดิปังกระโดดไปทิกเฟฟูทิกเตอร์ออกพอไอ้นั่นมันวอลคารี่หนีด้วยโอ้คอกี้แรงแล้วนะมาแล้วนะคอกี้มาแล้วนะไอ้แล้วมาแล้วโอ้ยชัมเดอะวอเตอร์แต่มันเปิดแล็กนาล็อกครับอุ้ยแต่แรงแต่ไม่ลอยไม่ลอยแต่แรงใช่แล้วคอเลสเตอรอลดาเมจเข้ามาฮะเปิดเหรอเปิดบาลอนเหรอน่าจะพอเขาเห็นแล้วว่าโอลาฟกลับครับแต่ผมว่าอุ้ยไปครึ่งหลอดแล้วนะน่าจะออกครับน่าจะออกไม่เอาหรอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทางด้านของ AS Esports นี่มาบล็อกหลังแล้วอ่ะเอาใหม่เพื่อนมาแล้วเอ้ยสแกนบอร์ดให้เพื่อนไม่มีผ่านออกต้องวาร์ปเข้าแล้วล่ะครับตอนนี้สวมมั้ยไม่เอาเพื่อนไม่เอาเพื่อนเออผมว่าสไตล์ AS น่าจะเข็ดจากมังกรเมื่อกี้น่าจะขอสักตัวนึงก่อนแล้วค่อยเอาได้ไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยแค่เซตไลน์กับฟิต2ตัวก็ล่อไปเกินครึ่งของบาลอนแล้วนะครับใช่ๆคือฟิตมันแรงมากนะครับแล้วเซตไลน์เขามีนักดาวมันต่อยเอาคือผมเคยเล่นเซตไลน์แบบว่าออกของเพียวดาเมจอ่ะมันโซโล่บาลอนได้นะฮะได้ครับแต่อันนี้มันอยู่ในตำแหน่งซับครับมันเลยอยากแข่งใช่ครับแล้วก็มีมายิงช็อกบัสส่งไปครับโอ้ช้ำเดอะวอเตอร์พลาดไปแล้วนะมีสิทธิ์นะโอ้แต่คนทีมน้อยครับถ้าเกิดทีมอยู่ครบนี่มีเรื่องซิกออกมาเป็นลูเดนครับแล้วก็ไม่ขึ้นตัวสตาร์ทมานานะครับขึ้นแค่เทียมานาพอแล้วก็ตัดเลือดเล็กแล้วก็ไปลาบาดอนเลยเดี๋ยวขึ้นทีเดียวเลยครับซิกเดี๋ยวขึ้นไปเป็นสลับเบสเลยเอาไลน์มาอันเดอร์โทมาครับยิงช็อกบาสสวยครับแต่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับเลือดเยอะแล้วเฟสเบเกอร์ดึงกลับมาครับโป๊กกลับไปเฮมเกอร์อีกหนึ่งทีครับเก็บเข้ามาเอ็นออฟไลน์ไม่โดนครับตีระเบิดหนีอ้าวอีฟโนบอมลงไปเจ็บนิดๆฮะโอลาฟเลือดครึ่งหลอดที่เหลือยังโอเคยังทรงๆกันอยู่ครับนะฮะ
น่าจะไฟได้สักไฟหนึ่งอ่ะใครได้ไฟไปก็คงจะบาลอนาชอผมว่ามีสิทธิ์เกมเปลี่ยนนะเพราะมัน18นาทีแล้วแล้วทางด้านของ AS eSport เขาคุมออบเจกต์มาค่อนข้างดีกว่าในช่วงต้นนี้แต่ก็เดี๋ยวต้องดูไฟแหละจริงๆนี่ครับต้องดูคอมโพสิชันเขาว่าเขาจะแก้เกมยังไงไฟเนี่ยแหละครับว่าจะเปิดได้เหมือนตอนต้นๆหรือเปล่านั่นไงมาแล้วเห็นเหยื่อแล้วเฟสเบเกอร์ตัวไหนก็ได้ขอมาสักตัวครับแต่พี่จัตติพันหนีฮะโอ้ยเปิดโดมินัสครับเสียฟรีฮะจังหวะนี้อ้าวอ้าวเจสจะเอาเจสไงแต่เจสเขาแฟตขึ้นบาหลังบารอนเนี้ยสี่แล้วแต่ผมมองว่าเจสเลือดเต็มขนาดนั้นเปิดโดมินัสไวไปนะอ้าวแล้วเข้าบวกครับโอลาเปิดแล้วล็อกล้วงหลังครับจังหวะนี้วอร์กี้ปาเกตตัดมาครับกาลิโอลงอันดิเมทสวยงามแต่มูนฟอลก็ไม่ได้ก็กดตัวทองเลยร่วมไม่ติดในจังหวะนี้ครับเหมือนจะทีมแตกหรือเปล่าแต่ยังคงทรงและสูสีเอ็กซอร์ดไปแล้วคอกกี้เก็บในส่วนเซนไลน์ได้ยิงช็อกบาร์ไปครับเจสอยากจะเก็บซิกนะครับแต่เพื่อนบอกให้ถอยก่อนวาร์ปกลับนะคุ้มนะคุ้มไหมคุ้มนะครับยังไม่กลับอีกเหรอไม่กลับไม่ได้กลับโดนสวนครับเข้าบอลแน่นอนนะครับแต่เมื่อกี้ทางด้านของเอลิสบอร์ดได้เปรียบนะครับคิวหนึ่งนะไม่ตายเลยเป็นเซตไลน์ที่ตายไปผมว่าทางด้านเคอร์บิลอสจะเข้าบอลมั่วๆก็ไม่กล้าเหมือนกันนะมีวาดแล้วเอลเดอร์เกิดด้วยฮะต้องเลือกครับแบบนี้เอวน้ำครับเอวน้ำเปิดยากครับตอนนี้โอ้ยแต่เปิดแล้วครับเอ็ดดี้สปอร์ต4คนก็เอาฮะคอกกี้ตามหลังมาติดๆนับแต่เลือดจากที่เขาใช้ไปแหละครับนะเพราะว่าทางด้านของเคอร์บิลอสเสียสกิลไปเยอะมากแต่ก็มีอันติเมทครบแล้วนะครับทางด้านของเคอร์บิลอสมีทั้งคู่กาลิโอไม่มีอันติเมทเท่านั้นเองครับเข้าไปเชื่อมดูรันเบรกไว้ครับแล้วแดน่าเทฟอร์ดลงหลังมาอย่างนี้แล้วคูดอมิกตัดไปเก็บในส่วนของรับได้ครับแล้วเก็บในส่วนของแดน่าได้ลงมาไม่ทันได้ใช้อะไรดับเบิลคิวไปจังหวะนี้เหลือคอกกี้ครับตอนนี้เหลือคอกกี้คนเดียวจริงแล้วมันจะไม่ใช่แค่เอลเดอร์ครับมันจะตามด้วยบาลอนฮะช็อตนี้เสียยาวครับอ้าวคลีนไฟท์ครับฟิตไปเก็บในส่วนคอกกี้ได้ครับตาย5เรียบ8คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไอ้ไฟที่เป็นชนะก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวเลเน็กอ่ะตัวทาคุเนี่ยแกไปเปิดโดมินัสไวพวกก็เลยกล้าที่จะเล่นด้วยคราวนี้พอสกิลครบฮะความแรงมันเหลือครับผมแล้วอีกอย่างนึงครับไฟเนี้ยไกโอไม่น่าเปิดครับเพราะไดอาน่ายังไม่มาไดอาน่าเทเลพอร์ตลงมากลางไฟเลยครับตอนที่เพื่อนเนี่ยสูญเสียไปแล้วบ้านแตกเลยครับอ้าวเลนเน็กกับเกฟแอบไปตีบ้านเลยครับแตกเลยครับว่าก็ว่าก็ชนะไปในเกมนี้อีกนะฮะใช่ไหมชนะไปชนะไปครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆสูสีนะตอนแรกสูสีสูสีเออ